สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระกันต่อค่ะการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะก็เพื่อเขียนเพื่อสื่อสารนะคะหรือว่าบอกเรื่องเล่าบอกเรื่องเล่านะคะบอกเรื่องราวต่างๆค่ะหรือเขียนเพื่อแจ้งความต้องการนะคะอาจจะแสดงความคิดเห็นให้คนอ่านเนี่ยได้รับทราบก็ได้นะคะหรือว่าเขียนเพื่อให้ปฏิบัติตามที่เราต้องการค่ะประเภทของจดหมายนะคะก็จะมีจดหมายส่วนตัวซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็จดหมายกิจธุระนะคะจดหมายธุรกิจแล้วก็จดหมายราชการค่ะจดหมายส่วนตัวนะคะเป็นจดหมายที่คนทั่วไปนะคะใช้กันมากค่ะซึ่งอาจจะเขียนถึงเพื่อนนะคะญาติผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลที่เราสนิทคุ้นเคยกันดีค่ะเช่นจดหมายบอกข่าวสารนะคะหรือว่าจดหมายเล่าธุระถึงญาติมิตรค่ะจดหมายกิจธุระนะคะเป็นจดหมายที่เขียนติดต่อกับบุคคลนะคะหรือว่าหน่วยงานทางราชหน่วยงานนะคะอย่างเป็นทางการค่ะเช่นจดหมายของนักเรียนนะคะถึงครูนะคะเพื่อขอลาป่วยนะคะหรือจดหมายนะคะถึงผู้จัดการบริษัทเพื่อสมัครงานค่ะหรือจะเป็นจดหมายของราษฎรถึงผู้ใหญ่บ้านนะคะเพื่อขอให้ประสานงานการติดตั้งไฟฟ้าประจำซอยในหมู่บ้านนะคะหรืออาจจะเป็นจดหมายของบริษัทเอกชนนะคะถึงสถานศึกษานะคะเพื่อตอบรับความร่วมมือการจัดนิทรรศการเป็นต้นค่ะที่ครูโบกล่าวมานี่ค่ะที่ครูโบกล่าวมานี้นะคะเป็นตัวอย่างจดหมายกิจธุระค่ะส่วนจดหมายธุรกิจนะคะก็จะเป็นจดหมายที่เขียนนะคะเพื่อติดต่อธุรกิจทางการค้าทางการเงินและเศรษฐกิจค่ะเช่นจดหมายถึงผู้จัดการนะคะบริษัทนะคะเพื่อซื้อขายสินค้าเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเป็นจดหมายราชการนะคะเป็นจดหมายที่ทางราชการเนี่ยมีไปถึงบุคคลนะคะหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะคะและหน่วยงานของเอกชนด้วยก็ได้นะคะในทุกเรื่องทุกกรณีค่ะการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะมีข้อควรที่เราจะต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะตามรูปแบบของจดหมายทั่วไปนะคะก็คือมีที่อยู่นะคะมีวันเดือนปีที่เราเขียนจดหมายนะคะมีคำขึ้นต้นนะคะแล้วก็มีเนื้อหาสาระสำคัญนะคะรวมถึงคำลงท้ายนะคะแล้วก็ต้องมีชื่อนามสกุลของคนที่เขียนจดหมายด้วยนะคะส่วนการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายก็ควรเขียนให้ถูกต้องตามที่กำหนดค่ะสองนะคะเนื้อหาสาระในจดหมายนะคะจะต้องระบุจุดประสงค์ที่ชัดเจนนะคะว่าต้องการอะไรนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยสาเหตุของการเขียนจดหมายก่อนนะคะซึ่งจะอยู่ในย่อหน้าแรกนะคะและย่อหน้าที่สองก็จะบอกว่ามีจุดประสงค์อะไรนะคะและต้องการให้ผู้รับจดหมายเนี่ยดำเนินการอย่างไรค่ะสามนะคะใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมชัดเจนนะคะแล้วก็สุภาพด้วยนะคะเช่นอาจใช้คำว่าโปรดนะคะหวังว่ากรุณาช่วยรบกวนขอบพระคุณแล้วก็ยังมีคำอื่นๆอีกนะคะที่เป็นคำสุภาพนะคะการที่เราใช้คำสุภาพในจดหมายที่ขอความร่วมมือนะคะเพื่อที่จะได้เป็นภาษาที่ถูกต้องนะคะส่วนการใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนเนี่ยคำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายนะคะควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เขียนแล้วก็ผู้รับจดหมายด้วยค่ะสี่นะคะเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายให้เหมาะสมกับผู้รับค่ะ
5นะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะสะอาดเป็นระเบียบนะคะอ่านง่ายนะคะถ้าเราใช้การพิมพ์นะคะก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันก็คือพิมพ์ให้สวยงามสะอาดเป็นระเบียบแล้วก็อ่านง่ายค่ะการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะคำขึ้นต้นนะคะเราก็จะใช้คำว่าเรียนนะคะหรือขึ้นต้นว่าเรียนผู้จัดการบริษัทอะไรนะคะเขียนไปส่วนคำลงท้ายก็จะใช้คำว่าขอแสดงความนับถือนะคะทีนี้สรรพนามของผู้เขียนจดหมายนะคะก็จะใช้คำว่ากระผมผมถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็ใช้ข้าพเจ้าก็ได้นะคะส่วนผู้หญิงนะคะก็จะใช้คำว่าดิฉันหรือข้าพเจ้าก็ได้ค่ะส่วนสรรพนามของผู้รับจดหมายนะคะใช้คำว่าท่านหรือคุณก็ได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือรูปแบบการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าก็จะมีที่อยู่นะคะมีวันที่มีคำขึ้นต้นนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อความแล้วก็ส่วนเปิดเรื่องนะคะแล้วก็คำลงท้ายแล้วก็ลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะคะเผื่อในกรณีที่เขาต้องการจะติดต่อกลับค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะการจดหมายกิจธุระนะคะก็คือบ้านเลขที่51นะคะถนนข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะ32600ค่ะเขียนเมื่อวันที่21กันยายน2564นะคะเรื่องสมัครงานเรียนผู้จัดการบริษัทลักภาษาจำกัดนะคะแล้วก็ย่อหน้าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อความในจดหมายแล้วนะคะด้วยดิฉันได้อ่านประกาศการรับสมัครนักเรียนทำหน้าที่ขายหนังสือในช่วงเวลาปิดภาคเรียนซึ่งท่านได้ปิดประกาศไว้ที่หน้าบริษัทดิฉันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนทวีวิวัฒนามีความประสงค์จะสมัครทำงานดังกล่าวเพื่อหารายได้ในระหว่างปิดภาคเรียนดิฉันมีประสบการณ์การขายสินค้าในร้านสหกรณ์ของโรงเรียนตั้งแต่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงปัจจุบันพร้อมที่จะให้ท่านสัมภาษณ์หรือทดสอบตามระเบียบของบริษัทดิฉันหวังว่าท่านจะพิจารณาให้ดิฉันได้ทำงานและติดต่อและติดต่อดิฉันโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอบคุณมาณโอกาสนี้แล้วก็คำลงท้ายนะคะก็คือขอแสดงความนับถือแล้วก็ลงชื่อนะคะแล้วก็วงเล็บอันนี้เขียนเป็นชื่อเต็มก็คือเด็กหญิงวิไลพรหลักชาตินะคะพร้อมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะส่วนการจ่าหน้าซองจดหมายกิจธุระนะคะก็จะเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมายที่เราเขียนถึงผู้ปกครองนะคะด้านบนนะคะมุมบนซ้ายมือก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้ฝากก็คือชื่อของเรานะคะส่วนมุมบนด้านขวามือก็จะเป็นที่ผนึกดวงตราไปรษณียากรนะคะหรือที่ติดสแตมป์นั่นเองส่วนชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะเราจะใช้คําว่าเรียนผู้จัดการบริษัทลักภาษาจำกัดแล้วก็ตามด้วยที่อยู่ค่ะทีนี้เรามาดูขนาดซองกันนะคะขนาดของซองจดหมายกิจธุระเนี่ยใช้ได้ทั้งซองมาตรฐานนะคะแล้วก็ซองจดหมายราชการทั่วไปนะคะขนาดซองมาตรฐานก็คือ9ถึง12นะคะคูณ14ถึง 23.5 เซนติเมตรค่ะส่วนซองขนาดของซองจดหมายราชการนะคะก็คือ 10.7 คูณกับ23เซนติเมตรค่ะรหัสไปรษณีย์นะคะให้เขียนเป็นเลขอารบิกนะคะตามระเบียบของการสื่อสารแห่งประเทศไทยค่ะนี้นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่137ถึง138นะคะการบ้านของเราวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะคะเพื่อเล่ากิจกรรมสนุกสนุกที่นักเรียนปฏิบัติที่โรงเรียนนะคะพร้อมทั้งเขียนจ่าหน้าซองจดหมายนะคะอันนี้ให้นักเรียนใช้ดินสอนะคะในการเขียนนะไม่ใช้ปากกานะคะเผื่อมีการแก้ไขนะคะจะได้ไม่ดูสกปรกนะคะจะได้ไม่ต้องใช้ลิควิด
แล้วก็อย่าลืมพับกึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยนะคะเหมือนที่ครูบูเคยย้ำไปนะพับกึ่งกลางหน้ากระดาษตรงนี้ด้วยนะคะนักเรียนเนี่ยพับรอยกึ่งกลางหน้ากระดาษแบบนี้นะคะให้มันเป็นรอยพับนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจ่าหน้าซองจดหมายนะคะก็คือชื่อที่อยู่ผู้ฝากแล้วก็ชื่อที่อยู่ของผู้รับนะคะเดี๋ยวครูบูจะมีตัวอย่างให้ดูนะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะคะก็จะมีเห็นไหมคะว่ามีที่อยู่นะคะมีวันที่มีคําขึ้นต้นนะคะแต่ว่าของตัวอย่างของครูโบเนี่ยมี3ย่อหน้านะเพราะว่าครูโบเขียนยาวนักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนี้ก็ได้นะเขียนสัก3 ถึง 5บรรทัดก็ได้นะคะแล้วก็พอจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมคําลงท้ายนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงพร้อมทั้งให้ตรงกับวันที่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคําขึ้นต้นกับคําลงท้ายนะคะคําขึ้นต้นคือกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพนะคะส่วนคําลงท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะอันนี้ก็จะเป็นซองจดหมายนะคะการจากหน้าซองชื่อและที่อยู่ผู้ฝากนักเรียนก็ใส่ที่อยู่ของตัวเองได้นะคะใส่ชื่อตัวเองได้เลยส่วนชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะก็เลือกเอาสักคนใดคนหนึ่งนะจะเอาคุณพ่อก็ได้หรือว่าจะเขียนคุณแม่ก็ได้นะคะส่วนที่อยู่คุณบุ๋มไม่ได้ซีเรียสนะนักเรียนจะเขียนที่อยู่เดียวกับของนักเรียนเองก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วนะคะอย่าลืมไปทำการบ้านกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ